วัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสตูดิโอแมนเทนแนนซ์มาในคราวนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนำหรือว่าโมเดลลิ่งแลมป์อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็จะแนะนำถึงประเภทของหลอดไฟนำซะเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีหลอดไฟนำอย่างราคาประหยัดเนี่ยถ้าคุณซื้อไฟแฟลตทั่วๆไปเนี่ยคุณก็จะเจอกับไฟนำซึ่งเป็นหลอดเกลียวธรรมดานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งมีค่าความสว่างเนี่ยประมาณ100วัตต์หรือ150วัตต์เท่านั้นเองแต่เมื่อหลอดมันขาดเนี่ยถ้าคุณหาซื้อตามทั่วๆไปเนี่ยคุณหาซื้อได้แค่ประมาณ100วัตต์หรือ75วัตต์เท่านั้นเองเรามาดูหลอดอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือหลอดฮาโลเจนขาเสียบหลอดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมจะถอดหลอดให้คุณดูเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเราไม่สามารถเอามือเปล่าเนี่ยไปจับหลอดไฟนำประเภทนี้นะครับดึงออกมาได้งั้นถ้าเพลย์เซฟนะครับหาวัสดุอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้จะเป็นกระดาษทิชชู่อาจจะเป็นเสื้อผมอย่างนี้ก็ได้นะครับไปจับหลอดเพียงเท่านั้นเองหน้าตาหลอดมันก็เป็นอย่างนี้ครับมีขาเสียบขาเข็ม2ขาลักษณะนี้นะครับแต่ส่วนล่างของหลอดเนี่ยเราใช้มือจับได้ให้อุณหภูมิสีที่ 3,200 องศาเควินเป็นอุณหภูมิสีทางเส้นแท้ๆซึ่งเหมาะกับการถ่ายรูปนะครับซึ่งผิดกับหลอดเกลียวทรงน้ำเต้านะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีให้คุณเปลี่ยนหลายขนาดตั้งแต่300วัตต์650วัตต์จนถึง 1,000 วัตต์แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าตำแหน่งของหลอดไฟนำแสงนะครับกับไฟแฟลชจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมากให้ความเป็นจริงของไฟนำเนี่ยมากกว่าแต่ก็ยังมีหลอดไฟนำอีกประเภทหนึ่งนะครับที่หน้าตามันละไม้ใกล้เคียงกันกับหลอดฮาโลเจนครับลองดูนะครับผมจะถอดให้ดูเลยนะครับนี่ครับบางท่านอาจจะสงสัยตะกี้เพิ่งจะแนะนำเป็นแมปว่าหลอดฮาโลเจนเนี่ยไม่ควรที่จะเอามือเปล่าเนี่ยไปจับนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่พอที่จะยกเว้นได้เพราะว่าหลอดไฟนำประเภทนี้นะครับเป็นหลอดไฟนำประเภทไฟกระแสตรงหรือเราเรียกว่า DC นะครับซึ่งมีค่าโวลต์อยู่ที่เพียง12โวลต์เท่านั้นเองแล้วก็จำนวนวัตต์ก็35วัตต์ดังนั้นหลอดไฟนำประเภทนี้นะครับให้ค่าความสว่างที่ค่อนข้างต่ำความร้อนที่เกิดขึ้นตรงผิวหลอดเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำมากงั้นดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าหลอดมันจะเกิดความเสียหายมันเกิดคราบไขมันที่เกาะตรงผิวหลอดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ทำอันตรายอะไรเลยนะครับซึ่งต่างกับหลอดประเภทนี้นะครับถ้าหลอดฮาโลเจน650วัตต์นะครับถ้ามีคราบไขมันเกาะติดอยู่ตรงที่ผิวหลอดเนี่ยคุณเจอปัญหาแน่นะครับคุณเปิดอยู่เนี่ยคุณอาจจะมีเอฟเฟกต์พิเศษมีควันพุ่งขโมงออกมาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากคราบไขมันของคุณที่ไปจับตรงหลอดไฟนำหรือแม้แต่หลอดไฟแฟลชก็ตามเนี่ยเมื่อเรายิงไฟแฟลชป๊อปออกมาเนี่ยมันก็จะมีควันออกมาด้วยก็ไม่ต้องกลัวนะครับบางครั้งเราก็ยิงทิ้งไปสัก 4-5 ครั้งเนี่ยไอ้ควันคราบไขมันเนี่ยมันค่อยๆเบิร์นค่อยๆเผาไหม้แล้วก็ค่อยละลายหายไปแต่ในระยะยาวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ดีนะครับมันก็อาจจะทำให้หลอดไฟนำเนี่ยเกิดบวมนะครับหรือว่ารูปทรงมันผิดรูปทรงไปอย่างน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยมันอาจจะทำให้หลอดระเบิดได้มันมีอีกเรื่องนึงนะครับที่มันสำคัญมากๆเลยเนี่ยสังเกตไหมครับว่าขาของหลอดไฟนำประเภทนี้นะครับมันมีขาเนี่ยใกล้เคียงกันกับหลอดฮาโลเจน650วัตต์ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยในเมื่อหลอดตัวนี้มันขาดเนี่ยแล้วเราใช้หลอดเนี่ยไปเสียบแทนเนี่ยนะครับก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณเสียบเข้าไปปั๊บถ้าคุณเปิดไฟปั้งเนี่ยรับรองได้ว่าคุณได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟคแน่นอนว่ามันต้องมีเสียงระเบิดตูมตามดังลั่นห้องเลยนะครับนั้นดังนั้นอย่าลองนะครับ
ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมแถมให้อีกหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมจะเปรียบเทียบค่าความสว่างของหลอดไฟนำที่150วัตต์กับค่าหลอดไฟนำที่650วัตต์เป็นไงครับหนังคนละม้วนเลยไหมครับส่วนเจ้าน้องเล็กตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกมีค่าความสว่าง35วัตต์เท่านั้นเองเพราะว่าหลอดไฟนำของไฟแฟชแบตเตอรี่นะครับก็มักจะมีค่าความสว่างประมาณนี้เท่านั้นเองสวัสดีครับ